อย่าให้เสียชื่อประเทศไทยลุงตู่ประธานคณะกรรมการขนส่งทางรางรู้อย่างประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่งกลิ่นไม่โปร่งใสสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมชานรงค์พุทโตในรายการจับกระแสเศรษฐกิจรู้ลึกรู้รอบเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นดร.สามารถแฉหลักฐานฟาดรฟม.กีดกันรับเหมาต่างชาติเข้าประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ล็อกสเปคเอื้อใครข่าวรถไฟฟ้าสายสีแดงออกจากสถานีกลางบางซื่อเปิดเที่ยวปฐมฤกษ์ไปแล้วเมื่อวันที่2สิงหาคมขณะที่กรมการขนส่งทางรางระบุว่าวันนี้โครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มขึ้นเป็น 210.51 กิโลเมตรช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่คนไทยรอมามากกว่า14ปีได้มีรถไฟฟ้าชานเมืองเสียทีแต่ข่าวดีผ่านไปไม่นานข่าวไม่ค่อยน่ายินดีก็ตามมาสำหรับระบบขนส่งทางรางของไทยเป็นความหวังทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งในภูมิภาคดูจะสะดุดอยู่เรื่อยเพราะว่าเหตุใดกันแน่ล่าสุดกลิ่นตุตุโชยมาอีกแล้วเรื่องการประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงมาฟังเหตุผลที่ดร.สามารถราชพลสิทธิ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผู้เชี่ยวชาญระบบจราจรและขนส่งมหาภาคกล่าวล่าสุดใน Facebook ส่วนตัวดังนี้เปิดหลักฐานฟาดรฟม.กรณีประกวดราคานานาชาติรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้รฟม.กำลังประกวดราคานานาชาติก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะหรือสายสีม่วงใต้โดยไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมาต่างชาติใช้ผลงานที่มีกับรัฐบาลต่างประเทศให้ใช้ได้เฉพาะผลงานกับรัฐบาลไทยเท่านั้นทำให้ผู้รับเหมาต่างชาติที่มีศักยภาพสูงหลายรายแต่ไม่มีผลงานกับรัฐบาลไทยไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้แม้ผมจะสนับสนุนผู้รับเหมาไทยก็ตามแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้รับเหมาต่างชาติที่ผ่านมารฟม.เคยให้ผู้รับเหมาต่างชาติใช้ผลงานที่มีกับรัฐบาลต่างประเทศได้แล้วทำไมครั้งนี้จึงไม่ให้จึงมีเหตุที่เป็นข้อสงสัยของประชาชนทั่วไปว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่หรือไม่รฟม.กำหนดให้ผู้รับเหมาที่จะเข้าประกวดราคานานาชาติต้องมีผลงานอะไร TOR การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กำหนดชัดว่าผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องมีผลงานกับรัฐบาลไทยเท่านั้นและต้องแล้วเสร็จไม่เกิน20ปีนับจนถึงวันที่ยื่นซองดังนี้ 1. ก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทก่อสร้างโดยใช้เครื่องเจาะ TBM 2. ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟฟ้าในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทและ 3.ออกแบบอุโมงค์ใต้ดินหรือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลอยฟ้าในสัญญาเดียวที่มีค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า300ล้านนั่นหมายความว่าผู้รับเหมาต่างชาติที่มีขีดความสามารถในการออกแบบและก่อสร้างสูงแต่ไม่มีผลงานกับรัฐบาลไทยจะไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้ซึ่งในความเป็นจริงผู้รับเหมาต่างชาติที่มีประสบการณ์งานออกแบบและก่อสร้างในประเทศไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหรือรอยฟ้าย่อมมีความสามารถที่จะออกแบบและก่อสร้างงานดังกล่าวในประเทศไทยได้รฟม.เคยอนุญาตให้ผู้รับเหมาต่างชาติใช้ผลงานที่มีกับรัฐบาลต่างประเทศได้ที่ผ่านมารฟม.ได้มีการประกวดราคานานาชาติโดยอนุญาตให้ผู้รับเหมาต่างชาติใช้ผลงานที่มีกับรัฐบาลต่างประเทศได้เป็นจำนวนอย่างน้อย2โครงการดังนี้1โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิดคูคตประมูลปี2556 TOR อนุญาตให้ผู้รับเหมาต่างชาติใช้ผลงานที่มีกับรัฐบาลใดในโลกก็ได้แต่ต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จไม่เกิน15ปีนับถึงวันที่ยื่นซองและจะต้องเป็นผลงานที่สอดคล้องกับงานที่กำลังประมูล 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันออกศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีประมูลปี2559 TOR อนุญาตให้ผู้รับเหมาต่างชาติใช้ผลงานที่มีอยู่กับรัฐบาลใดในโลกก็ได้แต่ต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จไม่เกิน15ปีนับถึงวันที่ยื่นซองและจะต้องเป็นผลงานที่สอดคล้องกับงานที่กำลังประมูลหน่วยงานอื่นก็เคยอนุญาตให้ผู้รับเหมาต่างชาติใช้ผลงานที่มีกับรัฐบาลต่างประเทศได้อย่างน้อยมีการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เคยอนุญาตให้ผู้รับเหมาต่างชาติใช้ผลงานที่มีกับรัฐบาลต่างประเทศได้เป็นจำนวนอย่างน้อย3โครงการดังนี้1. โครงการรถไฟฟ้าทางคู่สายใต้ช่วงนครปฐมประจวบคีรีขันธ์หัวหินประมูลปี2560 TOR อนุญาตให้ผู้รับเหมาต่างชาติใช้ผลงานในต่างประเทศนำมายื่นได้แต่ต้องเป็นผลงานที่คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่การรถไฟเชื่อถือและต้องแล้วเสร็จไม่เกิน20ปีนับถึงวันที่ยื่นซอง 2. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่สายกลางช่วง
ลพบุรีปากน้ำโพประมูลปี2560 TOR อนุญาตให้ผู้รับเหมาต่างชาติใช้ผลงานในต่างประเทศนำมายื่นได้โดยมีเงื่อนไขเหมือนการประมูลก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่สายใต้ 3. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่สายเหนือช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของประมูลปี2564 TOR อนุญาตให้ผู้รับเหมาต่างชาติใช้ผลงานก่อสร้างอุโมงค์ในต่างประเทศนำมายื่นได้แต่ต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่การรถไฟเชื่อถือและต้องแล้วเสร็จไม่เกิน20ปีนับถึงวันที่ยื่นซองกรณีประกวดราคานานาชาติสายสีม่วงใต้ทำไมรฟม.จึงไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมาต่างชาติใช้ผลงานที่มีกับรัฐบาลต่างประเทศรฟม.อ้างว่าเป็นไปตามหนังสือหารือกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่กค.วงเล็บกบจ. 0405.3/24575 ลงวันที่31พฤษภาคม2564ก่อนได้เห็นหนังสือฉบับนี้ผมคงคิดว่าหนังสือที่รฟม.หารือกับคณะกรรมการวินิจฉัยเกี่ยวกับการประมูลรถไฟฟ้าแต่กลับกลายเป็นหนังสือที่การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.หารือเกี่ยวกับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding ของกฟน.ตามแบบฟอร์มมาตรฐานหนังสืออ้างอิงที่กค.วงเล็บกนบ. 0405.2/W410ลงวันที่24ตุลาคม2560จึงเท่ากับเป็นการตีความนิยามหน่วยงานของรัฐตามแบบฟอร์มมาตรฐานหมายถึงหน่วยงานของรัฐไทยเท่านั้นโดยหลักการแล้วการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่จำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มมาตรฐานในทุกกรณีแต่สามารถปรับเปลี่ยนให้แตกต่างตามความเหมาะสมและจำเป็นเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐโดยไม่ทำให้รัฐเสียเปรียบอ้างอิงข้อ43ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ประกอบหนังสือที่กค.วงเล็บกจว. 0405.3/59110ลงวันที่27พฤศจิกายน2563การประกวดราคารถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เป็นการประกวดราคานานาชาติซึ่งมุ่งหวังให้มีการแข่งขันอย่างกว้างขวางและให้ได้มาซึ่งผู้ที่ชำนาญอ้างมติครม.วันที่28กุมภาพันธ์2560อีกทั้งต้องการให้ช่วยลดการสมยอมราคาหรือหัวซึ่งเป็นผลดีต่อความโปร่งใสระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐรวมถึงเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอ้างอิงหนังสือกระทรวงคมนาคมที่คค0208/2840ลงวันที่7เมษายน2560ดังนั้นรฟม.จึงสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดของ TOR ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวได้สรุปการที่รฟม.อ้างว่าได้ทำถูกต้องตามกฎหมายเพราะได้ปฏิบัติตามหนังสือข้อหาหรือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างลงวันที่31พฤษภาคม2564ไม่น่าจะถูกต้องเนื่องจากหนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการอธิบายคำนิยามหน่วยงานของรัฐในข้อความผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เอกชนหรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเชื่อถือตามแบบฟอร์มมาตรฐานที่ใช้บังคับกับการประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปว่าหมายถึงหน่วยงานของรัฐไทยเท่านั้นทั้งนี้พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนข้อความในแบบฟอร์มดังกล่าวรวมถึงคำนิยามหน่วยงานของรัฐได้ถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของรัฐซึ่งรฟม.ไม่ได้ปรับเปลี่ยนคำนิยามหน่วยงานของรัฐแต่ไม่ได้ระบุหรือหน่วยงานเอกชนที่รฟม.เชื่อถือไว้ใน TOR นั่นหมายความว่าผู้รับเหมาจะใช้ผลงานที่มีกับเอกชนไม่ได้ต้องใช้ผลงานที่มีกับรัฐไทยเท่านั้นจึงมีเหตุชวนน่าสงสัยว่าทำไมรฟม.จึงไม่ปรับเปลี่ยนคำนิยามหน่วยงานของรัฐให้ความหมายรวมถึงหน่วยงานของรัฐต่างประเทศด้วยและทำไมจึงไม่ระบุหรือหน่วยงานเอกชนที่รฟม.เชื่อถือไว้ใน TOR เพื่อสอดคล้องกับหลักการประกวดราคานานาชาติตามที่ครม.อนุมัติโดยมุ่งหวังให้มีการแข่งขันอย่างกว้างขวางและให้ได้มาซึ่งผู้ที่ชำนาญคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามผู้สื่อสารทางด้านเศรษฐกิจได้ใหม่ในการจับกระแสเศรษฐกิจวันนี้สวัสดีครับ
เครื่องเสียงแม่ไม้เพลงไทยบทเพลงแห่งความทรงจำสนใจติดต่อเบอร์0897777940หรือ LINE ID shopsi.store